อยสิเธอไปเรียนยิงปืนแบบนี้มาจากที่ไหนกันพนมป้าไงอยากจะรอดูหน่อยมากฮะพนมหนุ่มน้อยตามสบายเลยนี่นะคือปืนโคพิสเมเกอร์ไม่เอี่ยมพร้อมเข็มขัดฉันให้ฟรีเลยฟรีเหรอฮะฉันอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าปืนที่ใช้ยิงบิลฟอร์ดแทนเน่นคือปืนโคพิสเมเกอร์เฮ้ยไม่มีปัญหาขอบคุณมากก็แต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าถ้าคุณแพ้ผมต้องขอคืนนะพนมเฮ้ฉันบอกแล้วไงว่าเด็กก็ยังใช้ปืนกระบอกนี้ได้เธอคงจะไม่กลัวที่จะลองของที่แม้แต่เด็กก็ยังใช้ได้หรอกนะอ๋อผมไม่กลัวหรอกเรื่องแค่นี้เองถ้าอย่างนั้นก็มาเลยก้าวขึ้นมาแบบชายชาตรีเอาเนี่ยที่เธอต้องทำก็คือง้างไกมาข้างหลังแล้วเหนี่ยวไกมาไม่ยิงไปทางนั้นแบบค่อยๆทำตามที่ฉันบอกนะเฮ้ยรถลายสวยดีนี่มาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนไฟเขียวหน้าท้าสิมาแล้วขอบคุณว่าไงปิ๊กแอมเป็นยังไงบ้างแม็กซ์เป็นไรไปขี้คลาดเหรอครับฉันชื่อแม็กฟลายแม็กกี้แม็กฟลายฉันคือคุณนายแม็กฟลายอย่าลืมพูดคำนำหน้าชื่อของฉันด้วยแล้วคุณชื่ออะไรล่ะศีรษะคุณถูกกระแทกคุณอีสต์วูดแต่ไม่รุนแรงโชคดีที่เชมัสไปพบคุณเข้าน่ะขอโทษนะคุณอีสต์วูดฉันขอตัวไปดูวิลเลียมก่อนลูกวิลเลียมชอนแม็กฟลายคนแรกของครอบครัวที่เกิดในอเมริกานะไม่เป็นไรนะจ้าวิลคุณคลินต์อีสต์วูดมาเยี่ยมพวกเรานะจ้าวิลเลียมชอบคุณนะคุณอีสต์วูดคุณลืมใส่หมวกได้ยังไงกันน่ะฮะดื่มน้ำหน่อยไหมคะเชมัสฉันขอคุยด้วยหน่อยสิคุณแน่ใจนะว่าจะไม่ทำให้บ้านนี้โดนสาปเพราะพาเขาเข้ามาในบ้านแบบนี้ก็ทำให้ฉันนึกถึงมาตินหวังว่าคุณคงจะคิดถึงอนาคตตัวเองบ้างนะคุณอีสต์วูดมาตี้เป็นไรไปแม่นึกว่าลูกไปทะเลสาบเธอแต่งเร็วแค่ไหนเหรอฉันเคยขับเร็วถึง55มาแล้วแต่ฉันเคยได้ยินว่าแฟรงค์ฟาโก้เขาเคยขับถึง70ไมล์ต่อชั่วโมงในชุมทางรถไฟ90เลยผมไปเล่นนะถ้าจะรีบรอขนาดนั้นไม่มีอะไรฉันก็เข้าพนันกันเอาไว้ตามทฤษฎีแล้วมันเป็นไปได้ไหมก็คงจะเป็นไปได้มั้งถ้ามีทางตรงแล้วก็ราบเรียบยาวๆอ่ะแล้วก็ต้องไม่ลากตู้โดยสารด้วยอีกอย่างถ้าว่าไฟแรงพอฉันกำลังพูดถึงความร้อนที่ร้อนเท่าไฟในนรกเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็เป็นไปได้ที่จะวิ่งตามความเร็วที่เธอว่ารถไฟขบวนต่อไปจะมาเมื่อไหร่วันจันทร์8โมงเช้าเฮ้แม็กฟลายฉันบอกนายไปแล้วว่าอย่าเข้ามาที่นี่นายไม่ใช่เชมัสแม็กฟลายนี่แต่นายเหมือนคนจังโดยเฉพาะหมวกอัปลักษณ์ใบนั้นบาร์เทนเดอร์ฉันกำลังตามหาไอ้ช่างตีเหล็กอยู่นายเห็นมันไหมหมาบ้าล่ะฉันเกลียดชื่อนั้นฉันเกลียดมันแกได้ยินไหมไม่มีใครเรียกฉันว่าหมาบ้ามันเรียกโดยเฉพาะไอ้พวกกระจอกงอกง่อยเหมือนเศษสวะอย่างแกแกติดเงินฉันอยู่ในช่างตีเหล็กฉันติดนายเมื่อไหร่มาฉันเกือกหลุดแกเป็นคนทำเกือกม้าแกต้องรับผิดชอบผิดแล้วตอนนี้เกือกม้าหลุดฉันอยู่บนหลังม้าก็เลยตกลงพื้นและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ขวดวิสกี้ชั้นดีของฉันต้องตกแตกไปด้วยซึ่งฉันมาคำนวณดูแล้วแกเป็นนี่ฉันอยู่5เหรียญค่าวิสกี้และ75เหรียญค่าม้าผิดแล้วของแกต่างหากนับจากนี้ไปเวลาแกเดินควรระวังหลังเอาไว้ให้ดีเพราะว่าวันหนึ่งฉันจะยิงแกจากด้านหลังเยี่ยมเฮ้ยไอ้บ้าออกไปจัดระวังปากเลยนะบิ๊ฟโอบมาตี้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่ตัวแบบนี้ฉันจำไม่ได้นี่ทำอะไรอยู่อ่ะคือว่าฉันกำลังเคลือบสีชั้นที่2อยู่โอ้โหแต่ชุดคาวบอยแล้วเนี่ยโอ้เยี่ยมแล้วเข้าชื่อเกรตันค่ะคลาร่าเกรตันโอ้ไม่เป็นไรค่ะฉันไม่รบกวนหรอกฉันยกเองได้คุณช่วยฉันมามากพอแล้วคุณจังเป็นสุภาพบุรุษเหลือเกินคุณบราวน์เอมิตรู้ไหมคะฉันน่าจะดีใจที่งูทำให้มาตกใจไม่งั้นเราคงไม่ได้พบกันเนี่ยขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะวิทยาศาสตร์ด้านไหนคะดาราศาสตร์หรือเคมีหวังว่าฉันคงไม่ได้มารบกวนคุณนะคะเอมิดตอนที่กระเป๋าฉันกระเด็นออกมาจากรถม้ากล้องดูดาวของฉันก็เลยพังและคุณบอกว่าคุณสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ฉันเลยนึกว่าคุณอาจจะซ่อมมันให้ฉันได้นะคะฉันจะจ่ายค่าซ่อมให้คุณแน่ค่ะฉันคิดว่ากระจกคงจะเสียสูญไปแล้วเพราะว่าถ้าคุณหมุนมันมาทางนี้ภาพก็จะเริ่มมัวเห็นไหมคะ
แต่ถ้าคุณหมุนไปอีกทางมันก็โอ้คืนนี้มีงานเทศกาลฉันไม่กล้าที่ใช้คุณซ่อมมาในโอกาสสำคัญสำคัญแบบนี้หรอกค่ะคืนนี้คุณจะไปร่วมงานด้วยใช่ไหมคะงั้นถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะไปพบคุณในงานคืนนี้นะคะเอ็มมิดคุณอีสต์วูดมาดีฉันฝันร้ายที่สุดเลยคุณรู้ไหมว่าความฝันของฉันมันแปลกมากๆมันเกี่ยวกับอนาคตของเราคุณถูกไล่ออกด้วยมาดีมันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมวันอาทิตย์13พฤศจิกายนปี1955 7:01 น.การทดลองเมื่อคืนนี้เป็นผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีฟ้าผ่าลงมาที่หอนาฬิกาตอน16:04 น.ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้า 1.21 กิกะวัตต์สู่เครื่องข้ามเวลาหายวับไปในพริบตาเหลือไว้ก็แต่ไฟที่ลุกโชนเป็นทางดังนั้นผมจึงสันนิษฐานว่ามาร์ตี้กับเครื่องข้ามเวลาของเขาถูกส่งกลับไปในปี1985และหลังจากนั้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันว่ากลับมาบ้านได้ยังไงบางทีพลังงานไฟฟ้าหลายกิกะวัตต์ที่ปล่อยออกมาควบคู่กับสนามแม่เหล็กในรถยนต์ข้ามเวลาอาจจะรบกวนคลื่นสมองของผมจนทำให้เกิดความจำเสื่อมไปชั่วขณะตอนนี้ผมจำช่วงเวลาหลังจากที่เครื่องข้ามเวลาหายไปในอนาคตได้แล้วผมเห็นภาพของมาร์ตี้กำลังพูดว่าเขากลับมาจากอนาคตเปิดวงจรเวลาฉันเขียนจดหมายวันที่1กันยาฉันจะส่งเธอกลับไปในวันรุ่งขึ้นคือ2กันยา1885 8:00 น.ฉันถูกยิงวันจันทร์ที่7กันยาเธอมีเวลาตามหาฉัน5วันฉันเป็นช่างตีเหล็กฉันคงมีร้านอยู่ที่ไหนสักแห่งที่เธอต้องทำก็คือขับเครื่องข้ามเวลาตรงดิ่งไปที่จอนั่นด้วยความเร็ว88ไมล์ต่อชั่วโมงเธอยังคิดไม่ทะลุโปร่งเธอจะถูกส่งไปในปี1885ที่นั่นไม่มีอินเดียแดงพวกนั้นอยู่ตรงนี้หรอกโชคดีจงมีแก่เราทั้งคู่พบกันในอนาคตระวังไอ้โง่ตัวไหนแต่งตัวให้เธอแบบนี้เนี่ยมาร์ตี้การเข้าไปมีส่วนในสังคมของฉันในปี1885อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการเวลาทำให้หยุดชะงักในฐานะนักวิทยาศาสตร์ฉันจะไม่ยอมเสี่ยงเด็ดขาดโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ที่เราประสบมาร์ตี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับฉันไอ้ความคิดเรื่องรักแรกพบน่ะมันเป็นเรื่องโรแมนติกที่ไร้สาระนะวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นี่ด็อกมันคือการพบผู้หญิงที่ถูกใจเหมือนกับโดนฟ้าไม่ต้องห่วงหล่อนได้แต่ไรหรอกนะพอจะเผาหนังสือกีฬาปี1955เวลาจะกลับเป็นปกติเธอกลับไปปี1985เธอก็แค่ไปปลุกเจนนิเฟอร์ที่บ้านนี่ชายเย็นไหมครับเอาละเราไปเอาเดลอรินแล้วกลับไปอนาคตกันสงสัยต้องหาคนอื่นมารับคุณเครตันแทนละถ้าฉันไม่พบผู้หญิงคนนี้เรื่องความรักนั่นก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมเธอจะบอกว่าน้ำมันหมดเหรอมิสเตอร์ฟิวชั่นผลิตพลังงานให้วงจรเวลากับเครื่องแปรรูปพลังงานแต่การเผาไหม้ภายในของเครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันตามปกติมันเป็นแบบนั้นเสมอแถวนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันจนกว่าจะถึงช่วงเวลาหนึ่งในศตวรรษหน้าถ้าไม่มีน้ำมันคือเส้นทางรถไฟสายหลักไปสู่หุบเขาเครตันมาเป็นทางตรงราบเรียบที่มีอยู่จนถึงปี1985นี่คือที่เราจะดันเดโลเรียนด้วยหัวรถจักรตลกดีนะแผนที่นี่เรียกหุบเขาเครตันว่าโชนัชคงจะเป็นชื่ออินเดียแดงเก่าแก่เพอร์เฟกต์ทางยาวเหยียดข้ามสะพานในหุบเขาแถมยังอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยฮิวเดลอีกด้วยมาแล้วถ้านายอ่านป้ายไม่ออกนะเทนเนนฉันเดาว่านายคงจะอ่านไอ้นี่ออกเหมือนนายไงล่ะเทนเนนฉันต้องรีบถือโอกาสทุกครั้งที่มีตกลงจะฝากปืนไว้ไหมงานฉลองเดียวที่ฉันจะยิ้มก็คืองานฉลองที่ได้แขวนคอนายนั่นนี่คือวิธีต่อกรกับคนพวกนั้นต้องรักษาระเบียบวินัยเอาไว้เสมอจำคำนี้ไว้ให้ดีระเบียบวินัยแม็กกี้เอาน้ำมาหน่อยสิมีคนเจ็บอยู่ตรงนี้อาหารเย็นมาแล้วผมไม่ใช่คนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นหรอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่มีม้ารองเท้าบูทหรือว่าหมวกนะคือว่ารถเอ้ยมาของผมบาดเจ็บนะฮะมีกี่รองเท้าบูทผมแล้วผมก็ลืมใส่หมวกมาด้วยฮะก็หมาของคุณไงเล่าไอสไตล์คือชื่อที่คุณเรียกหมาของคุณในปี1985นะฮะไม่รู้สินะด็อกคุณพูดอยู่เสมอว่าการรู้ชะตากรรมของตัวเองมากนักมันไม่ดีไม่ใช่เหรอถูกเถอะมาร์ตี้ด็อกด็อกมานี่เร็วเข้าบิลฟอร์ดเทนเนนคือมือปืนชื่อดังกระชอนมีอารมณ์ร้อน
และน้ำลายไหลตลอดเวลาจนได้สมญานามว่าหมาบ้าเขาเหนี่ยวไกลรวดเร็วและคุยว่าเคยฆ่าคนมาแล้ว12คนไม่รวมอินเดียนแดงกับคนจีนด้วยมีเขียนถึงฉันบ้างไหมฉันเป็นหนึ่งใน12คนหรือเปล่าเดี๋ยวนะคำอ้างเองนี้พิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่มีการบันทึกที่แน่นอนหลังจากที่ท่านนั่นยิงบกหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องไม่ดีของเขาตายในปี1884เพราะงี้เราจึงหาทุกอย่างไม่พบไงทวดของผมชื่อวิลเลียมคนนี้ไงหน้าตาดีนะปั๊บทุกอย่างโอเคยกไม่ต้องข้าวบูทผมก็มันคับไปนิดนึงอ่ะคุณแน่ใจนะว่าพวกนี้เป็นของแท้เฮ้ยน็อกถ้าว่าเดินจากที่นี่กลับไปฮิวเวลเล่คงขาลากแน่เลยผมกับเจนนิเฟอร์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันรองรับสายตาจากกันไม่ได้เลยแล้วผมก็บอกว่าเจนนิเฟอร์คงจะไม่เป็นอะไรนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะทิ้งเธอไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านครับไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเรามีมิสเตอร์ฟิวชั่นเนี่ยบาร์เทนเดอร์บอกว่ามันคือเหล้าที่แรงที่สุดเลยแล้วคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะวิ่งได้ถึง90นะเราก็ไม่สามารถเร่งเดโรลีนให้เร็ว88ไมล์ต่อชั่วโมงได้ไงล่ะด็อกเลิกล้มความคิดได้เลยอีกตั้งปีครึ่งน่ะถึงจะสร้างเสร็จเราไม่ไหวหรอกมาหรอกครับน็อกเธอบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรเราต้องไปกันแล้วคุณครับขอโชคดีกับการสอนนะครับภูเขาเคลตันถูกตั้งชื่อตามครูคนหนึ่งว่ากันว่าเธอตกลงไปในนั้นเมื่อร้อยปีก่อนร้อยปีก่อนเหรอปีนี้สิเด็กทุกคนรู้จักเรื่องนี้ดีพวกเขามีครูคนโปรดที่อยากจะให้ตกเขาทั้งนั้นน่ะสอนนะน็อกมันจะแย่สักแค่ไหนกันน่ะจะได้ไม่ต้องตั้งชื่อหุบเขาตามชื่อเธอไงเตรียมเดโรลีนให้พร้อมแล้วไปจากที่นี่กันเธอแล้วก็วันเสาร์ที่5กันยายนด็อกนี่มาตี้นะได้ยินแล้วเปลี่ยนคุณหลงกลเขาแล้วคุณอีสบูดคุณจะเดินหนีไปก็ได้เขาไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกมันก็เป็นเพียงแค่ล้มปากเหม็นๆแค่ไม่กี่คำคุณปล่อยให้เขาแย่คุณให้คุณเล่นตามเกมของเขาตามวิธีของเขาตามกฎของเขาเชมัสใจเย็นก่อนสิผมรู้ผมทำอะไรอยู่ใช่ใช่เหรอฮะพี่ชายผมเดี๋ยวก่อนนะคุณมีพี่ชายชื่อมาร์ตินแม็กฟลายเหรอผมเคยมีมาร์ตินถูกยุ่งยากจนมีเรื่องเสมอเขากลัวว่าชาวบ้านจะคิดว่าเขาขี้คลาดทำว่าเขาปฏิเสธนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาโดนมีดจิ้มท้องในร้านเหล้าที่เวอร์จิเนียซิตี้เขาไม่เคยนึกถึงอนาคตผมขอให้เขาไปสู่สุคติเดือนกันยายนวันที่2ปี1885Thank you.